เพื่อนๆเต้กับเอาสิเพลงรุ่นก็มีเพลงรุ่นก็มีแต่งมันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับแต่ว่าก็นั่งแต่งกัน 4-5 คนนะครับพอฟังไว้ก่อนตอนที่โดนไปร้องนั่นหรือเปล่าที่ต้องถามพี่แต้งไงเราเป็นเพลงนะเพื่อนเพื่อนครับคอยดูได้สำหรับกูเปิดเลยนะตั้งใจหน่อยตั้งใจฟังหน่อยนี่เป็นเพลงที่ใครจะอัดจะอัดเนาะก็เราหลังจบครูเป็นอะไรกับพี่แฮกวงแคลชใช่ใช่ใช่จะถามพี่แฮกเป็นน้องคนเล็กเป็นน้องคนเป็นน้องชายก็เดี๋ยวเพราะว่าเป็นมือกีตาร์เหมือนกันก็ไม่ใช่ร้องเนาะก็ให้ปูเปิดก่อนเลยก็นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่พวกเรา20คนจะได้ฟังเพลงตีมพร้อมไม่ใช่ตีม25เลยเพลงรุ่น25คนอ้าวโอ้ใช่25คนที่ได้ฟังพร้อมกันก็รีบแต่งเพราะว่าพรุ่งนี้อาจจะกลับมาไม่พร้อมกันมันช่วงเวลานี้มาละก็เลยไม่อยากเราเอ้ยเดี๋ยวร้องเพลงไม่เพราะเดี๋ยวเพลงไม่เพราะนะนี่นะเวิร์ดเลยฝันที่สวยงามไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะพบอะไรอาจจะสุขทุกข์หรือเสียใจขนาดไหนแม้จะล้มจะเจ็บมากเท่าไรเรายังเหมือนเดิมจำไว้พวกเรายังเหมือนเดิมอยากอยู่เคียงข้างกันอยากเดินไปพร้อมๆกันจับมือกันไว้พวกเราไม่ห่างแม้ว่าจะเจออะไรก็ตามสักสานไกลสักแค่ไหนก็พร้อมที่จะเดินไปด้วยกันถึงแม้เราต้องจากอย่าขอให้เข้าใจว่าที่ปลายทางฝันรอบไหมอีกรอบอีกรอบสุดท้ายอีกรอบโอเคโอเคเด้ต่อเอาไปไออีกหนึ่งรอบสดมาสดเพลงนี้ชื่อว่าปลายทางฝันปลายทางฝันแต่งเมื่อวานอีกรอบไหมอีกรอบนะเอาใหม่เมื่อกี้ลองกีตาร์กันพี่เต้ร้องเลยปูต้องเปิดอ่ะปูเป็นคนเรียบเรียงโอ้เขาอัดอยู่นะปู่ร้องร้อนใช่ไหมเร็วเร็วขึ้นเลยวันที่เราเดินร่วมทางผ่านด้วยกันทางแห่งความฝันที่สวยงามไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะพบอะไรอาจจะสุขทุกข์หรือเสียใจขนาดไหนจำไว้พวกเรายังเหมือนเดิมที่อยากอยู่เคียงข้างกันอยากเดินไปพร้อมๆกันจับมือกันไว้พวกเราไม่ห่างแม้ว่าจะเจออะไรก็ตามจะจากแสนไกลสักแค่ไหนก็พร้อมที่จะเดินไปด้วยกันถึงแม้เราต้องจากอย่าขอให้เข้าใจว่าจะไปพบกันที่ปลายทางฝัน